สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำนะครับโปรแกรมอัดคลิปหน้าจอนะครับเป็นโปรแกรมขนาดเล็กๆนะครับแต่ใช้งานง่ายนะครับไหลลื่นไม่หน่วงเครื่องนะครับไม่หนักเลยนะครับสามารถที่จะอัดหน้าจอนะครับที่มีกล้องเว็บแคมนะครับเห็นหน้าคุณครูผู้สอนด้วยในขณะที่ทำการอัดอย่างเงี้ยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์นะครับแชร์ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ใต้คลิปสอนให้นะครับนี่คือลิงก์ที่สำหรับนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมนี้นะครับพอเราเข้ามาที่เว็บนี้นะครับชื่อโปรแกรมก็คือ Ocam ครับเนี่ยชื่อโปรแกรม Ocam นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาตรงนี้ครับเนี่ยเลื่อนหน้าจอลงมาตรงนี้เราจะเห็น exe นะครับO soft นะครับ O soft นะครับแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยนะครับพอกดปุ่มดาวน์โหลดนะครับมันจะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับจะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาเราก็มาที่ปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ครับคลิกไปที่ดาวน์โหลดได้เลยครับเสร็จแล้วก็เลือกว่าจะเก็บไว้ที่ไหนนะครับสมมติว่าผมจะเก็บไว้ที่ desktop นะครับเพื่อติดตั้งนะครับก็กดเซฟได้เลยครับเนี่ยเรียบร้อยครับไฟล์มีขนาดเล็กมากเลยนะครับจากนั้นเราก็ติดตั้งต่อได้เลยครับคลิกไปที่ Ocam ครับกดปุ่มรันครับเสร็จแล้วก็เลือกภาษาครับมีหลายภาษาครับรวมทั้งภาษาไทยด้วยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็กดโอเคไปเลยครับมาถึงหน้านี้นะครับให้ติ๊กไปที่ I accept นะครับ The agreement นะครับแล้วก็กดปุ่ม Next ครับคลิกเลยนะครับแป๊บเดียวเรียบร้อยเห็นไหมครับอันนี้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่มันจะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเองแบบนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการใช้งานนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาแบบนี้กันแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่เห็นอะไรบังหน้าจอนะครับนี่คือหน้าตาของโปรแกรมครับประกอบไปด้วยเมนูนะครับถัดมาก็เป็นสกรีนเรคคอร์ดนะครับเกมเรคคอร์ดออดิโอเรคคอร์ดนะครับหมายความว่าเราอยากบันทึกเฉพาะเสียงก็ได้นะครับก็กดเรคคอร์ดเฉพาะเสียงนะครับบันทึกเกมนะครับบันทึกเกมนะครับสมมุติว่าเล่นเกมไปด้วยนะครับก็มันคล้ายๆสตรีมเกมนั่นแหละนะครับก็ได้นะครับหรือสกรีนเรคคอร์ดนะในที่นี้เราจะมาเน้นที่การทำสื่อการสอนนะครับที่มีการอัดคลิปหน้าจอนะครับอาจจะเปิด PowerPoint ขึ้นมาแล้วก็สอนแล้วก็อัดหน้าจอไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเมนูตรงนี้ครับให้เราคลิกมาที่เมนูนะครับแล้วมันก็จะมีออปชันนะครับก็เพื่อต่างการตั้งค่าครับคลิกที่ออปชันนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับไล่ตั้งแต่อันแรกเลยก็คือ Record นะครับ Record เราก็จะมี General Game Resize Record Area อย่างเงี้ยนะครับตัวไหนที่มีเครื่องหมายสีแดงติ๊กอยู่แปลว่าเลือกนะครับตัวไหนไม่ได้ติ๊กแปลว่าไม่ได้เลือกตัวนั้นนะครับใน General นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ Include the Cursor นะครับรวมเคอร์เซอร์ด้วยตอนที่เราอัดนะครับuse tray icon นะครับก็ใช้ค่านี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรนะครับจากนั้นนะครับไปที่เกมก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับในที่นี้ไม่ได้ทำไม่ได้อัดเกมเนาะ record area นะครับ record area ก็ผมก็ติ๊กตรงนี้นะครับ hide when record อาจจะซ่อนไว้นะครับตัวโชว์พื้นที่ในการบันทึกนะครับมันจะมีกรอบสีเขียวอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับอันที่2 soundนะครับก็เกี่ยวกับเสียงนะครับมันก็จะให้เราเลือกซ้ายขวาหรือสเตอริโอในที่นี้ก็เลือกสเตอริโอไปเลยนะครับแคปเจอร์ก็เป็นการตั้งค่านะครับจับภาพนิ่งหน้าจอนะครับอันนี้ก็ข้ามไปอินิเมตกิฟต์นะครับก็ข้ามไปนะครับฮอตคีย์นะครับฮอตคีย์ก็คือเวลาที่เราจะบันทึกหน้าจอหรือหยุดนะครับหรือหยุดชั่วคราวหรือแคปหน้าจอมันจะมีคีย์ลัดให้นะครับเช่นเวลาที่ผมอยากบันทึกหน้าจออัดนะครับผมก็กด F2 ก็ได้พอจะสต็อปก็กด F2 อีกครั้งหนึ่งมันก็หยุดอย่างเงี้ยครับมันก็ง่ายนะครับไม่ต้องไปกดปุ่มเล็กคอร์ดก็ได้นะครับใช้คีย์ลัดก็คือ F2 อย่างนี้นะครับก็มีเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์ก็หมายความว่าเราอยากให้ตอนที่เราอัดนะครับเราอยากให้โชว์เมาส์นะครับไหมนะครับถ้าโชว์นะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับในขณะที่เราเคลื่อนเมาส์ไปมันจะมีวงกลมสีเหลืองๆแบบนี้นะครับใสๆแบบนี้ตามเมาส์เราไปด้วยนะครับเราอยากให้มันเป็นแบบนี้ไหมถ้าอยากให้เป็นแบบนี้ก็ติ๊กลงไปนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับ soft edge opacity 60% นะครับก็คือความโปร่งแสงความโปร่งใสนี่แหละนะครับอันนี้เราก็
ติ๊กลงไปเวลาเราขยับเมาส์ชี้ตรงนั้นตรงนี้มันก็จะเห็นเมาส์นะครับตรงนี้นะฮะถ้าเราคลิกเมาส์ขวานะครับเราอยากให้มันเห็นสัญลักษณ์อะไรไหมนะครับนะมันเห็นตัวกระพริบสีน้ำเงินขึ้นมานะครับหรือเวลาเราไปคลิกตรงไหนที่มันเป็นคลิกซ้ายนะครับอยากให้มันโชว์สีแดงขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ได้นะครับให้โชว์ให้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังคลิกซ้ายหรือคลิกขวาอันนี้เป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับบันทึกนะครับเอาพุทจะให้ไปเซฟไว้ที่ไหนเราไปสร้างโฟลเดอร์ต่างหากก็ได้นะครับหรือถ้าไม่สร้างมันก็จะไปสร้างให้เราเองนะครับว่าอยู่ในอยู่ในโฟลเดอร์นี้แหละ OCAM อย่างนี้นะครับไฟล์เนมมันก็จะเป็นรูปแบบนะครับเป็นรูปแบบที่เรากำหนดได้เองนะครับหรือปล่อยค่าตามนี้ก็ได้นะครับเวลาเป็นชื่อวิดีโอที่เราบันทึกเสร็จนะครับตรงนี้ก็จะเป็น time limit นะครับจำกัดเวลาในการบันทึกไหมนะครับแล้วก็ปล่อยว่างไว้ watermark นะครับลายน้ำจะใส่ไหมหรือไม่ใส่ไม่ใส่ก็ปล่อยว่างไว้นะครับ webcam นะครับเราถ้าเราต้องการให้เห็นหน้าครูผู้สอนด้วยนะครับในขณะที่เราอัดคลิปสอนนะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับ add webcam overlay นะครับให้มีครูผู้สอนนะครับหน้าครูผู้สอนเนี่ยสอนไปด้วยพูดไปด้วยนะครับอันนี้ผมก็มาเลือกเป็น Logitech นะครับหรือจะใช้ Integrated Webcam เป็นกล้องจากโน้ตบุ๊กเราก็ได้นะครับหรือเป็นกล้องแยกต่างหากนะครับที่เราเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น Logitech อย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็เป็น Windows Size หมายความว่าหน้าจอนะครับของคุณครูนะครับจะให้นะครับมีขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับถ้าลากมาทางนี้เต็มที่ก็เต็มจอเลยแหละนะครับเราก็อาจจะใช้สัก 25-30% ก็ได้มันจะได้ไม่เขาเรียกอะไรมันจะไม่ได้ไปรบกวนพื้นที่สื่อการสอนของเรานะครับตอนที่เราอัดนะครับก็ลองปรับดูว่าขนาดเท่าไหร่มันเหมาะสมนะครับช่วง 25-30 นี่แหละจากนั้นตำแหน่งของนะครับจอแคปเว็บแคมของเรานะครับจะให้อยู่ตำแหน่งไหนของหน้าจอนะครับถ้าจุดอยู่ตรงนี้แปลว่านะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมุมขวาล่างนะครับตรงนี้นะครับเวลาอัดก็จะมีหน้าคุณครูนะครับกำลังพูดกำลังสอนเนี่ยอยู่ตรงมุมขวาล่างนะครับถ้าเราเลือกตรงนี้นะครับผมว่าผมตั้งค่าประมาณนี้นะครับไว้นะครับจากนั้น performance ประสิทธิภาพนะครับก็ปล่อยตามนี้เลยไม่ต้องทำอะไร language ก็ไม่มีอะไรก็ภาษานะครับเมื่อเราตั้งค่าตามนี้เสร็จเราก็กดโอเคได้เลยนะครับตอนนี้เราก็มีการตั้งค่าเมาส์เรียบร้อยนะครับขยับไปไหนก็จะมีสีเหลืองนะครับแล้วก็เวลาอัดเสร็จก็จะมีกล้องคุณครูปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็มาเลือกตัวไมโครโฟนของเราครับตรงนี้นะครับคลิกไปที่ซาวด์นะครับแล้วก็มาเลือกว่าใช้ไมค์อะไรนะครับในที่นี้ของผมใช้ไมค์ชื่อว่า Samsung Go Mic นะครับผมก็มาเลือกตรงนี้นะครับไมค์ที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็ใช้ไมค์ตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับโคเด็กนะครับไฟล์ที่เราจะบันทึกออกไปนะครับก็เป็น MP4ครับก็ถูกต้องแล้วตามนี้นะครับให้ใช้เป็น AV4 มันจะได้ไฟล์ที่มีขนาดเล็กนะครับมีขนาดเล็กแต่มีความคมชัดนะครับเหมาะสำหรับเอาขึ้น YouTube เลยได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ Open เนี่ยแปลว่านะครับเปิดนะครับหมายความว่าเวลาเราทำอัดคลิปเสร็จเนี่ยเราอยากไปดูคลิปที่เราอัดเมื่อสักครู่นี้นะครับไปตรวจสอบนะครับเราก็กด Open มันก็จะเป็นการเปิดไปดูไฟล์นั้นนะครับไฟล์ที่เราอัดนะครับ Resize ก็คือเป็นการกำหนดขนาดนะครับถ้าเราจะอัดคลิปหน้าจอเนี่ยนะครับเราจะได้ขนาดเท่าไหร่นะครับถ้านะครับเราจะเอาขึ้น YouTube เนี่ยนะครับมันก็จะมี HD นะครับ 1280x720 นะครับแต่ถ้าต้องการความละเอียดสูงก็ 1920x1080 นะครับส่วนใหญ่ผมก็ใช้ตัวนี้นะครับ Full HD นะครับแล้วก็คลิกเลือกตัวนี้นะครับมันก็จะมีกรอบมั้ยครับเนี่ยมันจะมีกรอบเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะขยายเต็มจอให้เรานะครับเนี่ยถ้าเราต้องการบันทึกแค่บริเวณนี้มันก็จะบันทึกแค่บริเวณกรอบสี่เหลี่ยมนี้ข้างบนก็ไม่บันทึกให้นะครับแต่ถ้าเราต้องการนะครับอัดทั้งหน้าจอเลยนะครับนะเราก็ต้องมาที่รีไซส์นะครับแล้วก็เลือก Full Screen นะครับหรือเลือกเป็น YouTube นะครับ Full HD ก็ได้เห็นไหมครับมันก็จะออกไปเต็มจอเลยเห็นไหมครับจะมีจุดนะครับจุดให้เห็นว่านี่คือเต็มจอแล้วนะครับอันนี้คือในส่วนของการกำหนดขนาดหรือ area หรือพื้นที่นะครับในการอัดคลิปนะครับ capture ก็เป็นเรื่องของการจับภาพนิ่งเฉยๆนะครับเอาละนะครับทีนี้สมมติว่าผมจะลองบันทึกดูนะครับลองบันทึกดูถ้าเรากดปุ่ม record มันก็จะบันทึกทันทีนะครับ
แต่มันก็จะมีหน้าต่างนี้โชว์ด้วยตอนที่เราบันทึกนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆก็คือใช้คีย์ลัดดีกว่าก็คือปุ่ม F2 นะครับปุ่ม F2 เพราะฉะนั้นผมก็จะย่อลงมานะครับคลิก1ครั้งตัวนี้ครับย่อนะครับพอย่อเสร็จมันจะมาอยู่ข้างล่างเห็นมั้ยครับเนี่ยนะครับเวลาเราคลิกขึ้นมาอีกครั้งนึงมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้เราย่อไว้ก่อนนะครับทีนี้สมมุติว่าผมจะอัดหน้าจอนี้นะครับจะอธิบายอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านี้นะครับผมก็กดปุ่ม F2 แล้วก็อธิบายได้เลยนะครับ1 2 3นะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครูภัยวัฒน์นะครับก็จะมานะครับแนะนำวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับอัดคลิปสอนนะครับง่ายๆโปรแกรมขนาดเล็กนะครับชื่อว่า Ocam นะครับวิธีการนะครับเราก็เปิด Google ขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นะครับพิมพ์คำว่า Ocam ลงไปนะครับ OCAM นะครับมันขึ้นมาให้เราเลือกแล้วครับ Ocam Screen Recorder นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้ครับจากนั้นนะครับเราก็จะมานะครับที่ลิงก์นี้อีกครั้งหนึ่งครับ OSoft นะครับ Ocam Download เห็นไหมครับเราก็คลิกลิงก์นี้เข้าไปเลยนะครับมันก็จะพาเรามาที่หน้านี้ครับเสร็จแล้วเลื่อนไปข้างล่างนะครับแล้วก็ทำการคลิกดาวน์โหลดนะครับสมมติว่าผมเสร็จแล้วผมก็กดปุ่ม F2 นะครับสมมติว่าผมพอใจแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมอัดแล้วพอใจแล้วผมก็กดปุ่ม F2 ครับตอนนี้ผมสต็อปแล้วนะครับทีนี้ก็อยากไปดูว่านะครับผลงานที่อัดเมื่อสักครู่เป็นยังไงนะครับผมก็ไปที่คำว่า Open ครับคลิก Open เนี่ยครับเราก็จะได้คลิปนี้มานะครับที่ผมอัดเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่านะครับที่เราตั้งค่าเมาส์ให้มีสีเหลืองที่ตั้งค่าเว็บแคมให้มาอยู่ข้างล่างขวามือมันจะติดมากับคลิปนี้หรือเปล่าเปิดดูครับดับเบิลคลิกเลยสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครูภัยวัฒน์นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับอัดคลิปสอนง่ายๆโปรแกรมขนาดเล็กนะครับชื่อว่า Ocam นะครับวิธีการนะครับเราก็เปิด Google ขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็นะครับพิมพ์คำว่า Ocam ลงไปนะครับOCAM นะครับขึ้นมาให้เราเลือกแล้วครับ Ocam Screen Recorder นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้ครับจากนั้นนะครับเราก็จะมานะครับที่ลิงก์อีกครั้งหนึ่งครับโอเคไหมครับสุดยอดไหมครับโปรแกรมขนาดเล็กๆนะครับที่ชื่อว่า Ocam นะครับท่านก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดนะครับตามวิธีการนี้นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะครับก็แค่กดปุ่ม F2 บันทึกเสร็จหยุดก็ F2 ท่านก็จะได้คลิปสื่อการสอนง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ